สวัสดีครับผมกิตติคงดำครับถามกันก่อนว่าใครชอบขับมอเตอร์ไซค์เหมือนผมบ้างนะครับผมเป็นคนชอบขับมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่หนุ่มๆแล้วนะครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุกับมอเตอร์ไซค์2รอบนะครับรอบแรกก็อายุ25นะครับเป็นกระดูกไขปลาร้าด้านซ้ายครับนะครับตอนนั้นใช้เวลารักษาตัวอยู่ประมาณ4เดือนนะครับรอบที่2ก็ตอนเมื่อ4เดือนที่แล้วนะครับอายุ50ปีล้มรอบนี้หนักกว่ารอบเก่านะครับกระดูกไขปลาร้าด้านขวาครับแล้วก็ซี่โครงหัก 2-3 ซี่นะครับไปหาคุณหมอปกติคุณหมอก็บอกว่าอายุเยอะแล้วตอนนี้เป็นกระดูกไขปลาร้าด้วยแล้วมันเข้าเปลือกก็ไม่ได้ให้พักฟื้นนานหน่อยนะครับทานยาของคุณหมอแล้วพอลุกได้ก็ตื่นมาทำกายภาพบำบัดบ้างแต่ว่าแฟนผมนะครับเขาไปเจอตัวนี้มาเขาไปศึกษามาว่าเป็นคอลลาเจนที่สามารถช่วยในเรื่องกระดูกได้ดีและก็กล้ามเนื้อระบบการอักเสบข้างในกระดูกอ่อนได้ดีนะครับชื่อว่าโอมิครับเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดในท้องตลาดณขณะนี้ที่แฟนผมบอกว่าเป็นระบบไดเปปไทด์นะครับการดูดซึมดีที่สุดแล้วผมทานต่อไป1เดือน1เดือนนั้นคือผมสามารถลุกไปทำงานได้นะครับแล้วก็ขับรถยนต์ได้นะครับพอทานไปเดือนครึ่งเดือนครึ่งนั้นผมออกไปทำงานปกติได้ทุกวันแล้วทีนี้สามารถขับมอเตอร์ไซค์ได้แล้วด้วยครับตอนนี้ผมกลับมาขับมอเตอร์ไซค์ได้ใหม่เหมือนเดิมครับขอบคุณโอมิ